ค่ะท่านครับผมมีการออกมาบอกว่าจะยื่นให้โปรดท่านนะคะกรณีของการทำหน้าที่ไม่ให้เขาอภิปรายอ๋อยังไม่เห็นยังไม่ได้อ่านเลยครับ เห็นแต่ข่าวที่ยังไม่เวลาได้อ่านเพราะเมื่อวานก็ทำหน้าที่อยู่จน5โมงเย็นเสร็จแล้วก็ไปงานศพกลับมาตอนดึกยังไม่ได้เห็นนะครับแต่เห็นท่านสมบูรณ์คุณหมอสุกิจได้ให้สัมภาษณ์ไปส่วนหนึ่งแล้วคือระบบของเราเนี่ยมันตรวจสอบได้นะ อันนี้ผมเรียนไว้หลายครั้งแล้วว่าเราเป็นฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยต้องเป็นตัวอย่างของการเคารพกฎหมายบ้านเมืองรวมทั้งข้อบังคับในสภาซึ่งเหมือนกับกฎหมายที่ใช้บังคับเราเพราะฉะนั้นถ้ามีใครทำอะไรที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมีการตรวจสอบเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทำได้ครับไม่ได้มีปัญหาใดๆเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วทุกฝ่ายก็อยู่ภายใต้กฎหมายเหมือนกันประธานสภาก็อยู่ภายใต้กฎหมายเหมือนกันถ้าทำผิดก็ต้องรับผิดชอบอันนี้ไม่มีปัญหาพูดหลายครั้งเรื่องนี้แล้วครับคุณชวนคะแต่ว่ายืนยันไหมคะว่าการทำหน้าที่ในวันนั้นเนี่ยเราเอาเรื่องที่ถามเรื่องว่าเขายื่นผมยังไม่ได้อ่านนะครับงั้นก็แล้วกันครับเอาละครับถ้าแค่นี้ครับคุณชวนคะอีกเรื่องนึง